เครื่องดื่มตราช้างนะครับมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟเยอะแยะมากมายครับซึ่งสร้างนักกอล์ฟรุ่นใหม่ตั้งแต่รากฐานกระทั่งก้าวขึ้นมาสู่บนเวทีกอล์ฟอาชีพเก่งดีฮีโร่ปรัชญาช้างสร้างนักกอล์ฟเยาวชนไทยสู่เวทีระดับโลกครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Men's Stand Story ครับเรื่องราวกีฬาที่มีมากกว่าผลการแข่งขันนะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยชื่อของโครงการไทยเบฟไทยทาเลนต์นะครับแล้วก็มีการพูดถึงผลผลิตจากโครงการนี้มากมายครับเราอาจจะคุ้นชื่อของโปรการการเจริญกุลนักกอล์ฟทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมส์ครั้งล่าสุดนี้นะครับหรือว่าโปรเรอมรินทร์ไกรวิเชียรรวมถึง2พี่น้องนะครับโปรฟีเวอร์กับโปรเต๋อแต่ว่าคนเหล่านี้เหมือนเป็นความสำเร็จที่อยู่บนยอดปลายภูเขาเท่านั้นครับพื้นฐานข้างล่างยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับเพราะเครื่องดื่มตราช้างนะครับมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬากอล์ฟเยอะแยะมากมายครับซึ่งสร้างนักกอล์ฟรุ่นใหม่ตั้งแต่รากฐานกระทั่งก้าวขึ้นมาสู่บนเวทีกอล์ฟอาชีพเหตุใดช้างจึงเข้ามาสับสนวงการกอล์ฟเยาวชนโครงการต่างๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างและแนวคิดในการสร้างนักกอล์ฟสายเลือดใหม่ตามสไตล์ของช้างเป็นอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับกับประเด็นนี้ครับเก่งดีฮีโร่ปรัชญาช้างสร้างนักกอล์ฟเยาวชนไทยสู่เวทีระดับโลกครับกีฬากอล์ฟเนี่ยคือหนึ่งในกีฬาอาชีพที่นักกีฬาไทยสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาอย่างยาวนานนะครับอีกทั้งยังเป็นกีฬาที่มีมูลค่าความสำเร็จจากเงินรางวัลในรายการต่างๆโดยเฉพาะในรายการระดับนานาชาตินะครับถือว่าช่วยพลิกชีวิตของนักกีฬาได้เลยนะครับแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันครับว่าการสร้างนักกีฬาจะให้ดีที่สุดเนี่ยมันก็ต้องสร้างกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆครับเพื่อให้มีรากฐานที่มันมั่นคงและด้วยเหตุนี้แหละครับเครื่องดื่มตราช้างจึงเข้ามาสนับสนุนวงการกอล์ฟตั้งแต่ระดับเยาวชนจนไปถึงระดับอาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่ช้างมีประสบการณ์มาอยู่แล้วนะครับรวมถึงความเชี่ยวชาญจากโครงการต่างๆที่ทำในกีฬาฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬายอดนิยมของชาวไทยจุดเริ่มต้นอาจจะต้องย้อนกลับไป13ปีก่อนครับกับโครงการฝึกอบรมกอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อนครับที่ชื่อว่าช้างกองทัพอากาศซึ่งเปิดรับเยาวชนผู้สนใจในกีฬากอล์ฟนะครับเข้ามาเรียนรู้ปูพื้นฐานพัฒนาทักษะอย่างถูกวิธีประกอบกับการที่เครื่องดื่มตราช้างครับได้เข้าไปสนับสนุนการแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับโลกอย่าง PGA Tour ที่ประเทศมาเลเซียทำให้ได้เห็นว่าเด็กไทยนั้นก็มีศักยภาพที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกได้จึงได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนกีฬากอล์ฟเริ่มต้นปลูกฝังพื้นฐานที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับที่จะทำให้นักกีฬานั้นเติบโตอย่างมั่นคงเครื่องดื่มตราช้างจึงจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและครบทุกมิติครับทั้งการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตซึ่งเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่ปี2014นะครับเพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศเนี่ยมีเวทีในการแข่งขันที่มีระบบการจัดการมาตรฐานเดียวกับการแข่งขันระดับอาชีพครับแชมป์ในปีแรกก็คือโปรฟีเวอร์เนี่ยแหละครับซึ่งถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นนักกอล์ฟในโครงการไทยเบฟไทยทาเลนต์จนถึงปัจจุบันนี้ครับโดยที่น้องๆเยาวชนที่เข้ามาแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตคนที่มีผลงานที่ดีนะครับก็จะถูกคัดเลือกเข้ามาร่วมอบรมในโครงการช้าง Thailand Junior Golf Clinic ครับซึ่งเป็นคลินิกที่จะสอนทักษะกีฬากอล์ฟให้เยาวชนได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงระดับสูงขึ้นคลินิกกอล์ฟเยาวชนของทางเครื่องดื่มช้างนะครับนำหลักสูตรของ PGA Tour Academy สถาบันฝึกสอนกอล์ฟของ PGA Tour ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาเป็นต้นแบบและประยุกต์ให้เข้ากับนักกอล์ฟไทยซึ่งมีการแบ่งอบรมออกเป็น3ระดับครับได้แก่เลเวลที่1ครับ fundamental ก็คือการปูพื้นฐานของนักกีฬากอล์ฟให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและถูกหลักที่สุดครับตั้งแต่เรื่องของการจับไม้การสวิงรวมถึงสิ่งสำคัญที่หลายๆคนมองข้ามอย่างเช่นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเลเวลที่2ครับคือ how to practice นั่นคือการสอนถึงการฝึกซ้อมให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับและเลเวลที่3ครับก็คือ how to play ครับสอนการวางแผนในการเล่นครับเพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของตัวเองและได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเมื่อผ่านด่านจบครบทั้ง3เลเวลแล้วนะครับนักกอล์ฟเยาวชนที่มีแววจะถูกคัดเลือกมา30คนในปีนั้นครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ต่อในโครงการของช้าง PGA Junior Golf Camp ซึ่งจะสอนวิธีการเล่นที่เหมาะสมสู่การต่อยอดการเป็นนักกอล์ฟอาชีพต่อไปโดยมีโค้ช
เชนพีกิเลสพีครับจาก PGA Tour Academy ประเทศสหรัฐอเมริกามาถ่ายทอดความรู้ในระดับสูงขึ้นเพื่อให้เยาวชนนั้นได้สัมผัสและเรียนรู้ทักษะกีฬากอล์ฟจากโค้ชระดับโลกนอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาฝีมือแล้วนะครับถ้าหากน้องๆคนไหนโชว์ผลงานได้ดีระหว่างที่อยู่ในแคมป์ก็จะมีโอกาสถูกคัดเลือกเข้าสู่โครงการเป็นนักกีฬากอล์ฟในโครงการ Thai Bev Thai Talent ที่เครื่องดื่มตราช้างนั้นจะส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการแข่งขันและการฝึกซ้อมตั้งแต่สถานที่ฝึกซ้อมจัดหาโค้ชพัฒนาฝีมือให้ตลอดทั้งปีเพื่อสนับสนุนให้นักกีฬานั้นก้าวสู่เส้นทางที่เขาฝันเอาไว้ให้ได้โครงการต่างๆที่ได้กล่าวไปนะครับคือเครื่องยืนยันชัดเจนว่าเครื่องดื่มตราช้างเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนการเติบโตของเยาวชนไทยบนเส้นทางนักกีฬากอล์ฟครับเพื่อก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในระดับโลกแต่ปรัชญาของทางช้างในการสร้างนักกีฬากอล์ฟเยาวชนคืออะไรคำตอบหลักๆมีอยู่3ข้อครับเก่งดีฮีโร่เก่งข้อนี้สำคัญมากครับและน่าจะเป็นข้อแรกๆด้วยซ้ำไปสำหรับการเป็นนักกีฬาอาชีพเพราะการที่จะไปอยู่ในจุดแข่งขันระดับโลกได้คุณต้องเก่งจริงครับแต่ความเก่งนั้นก็ต้องมีรากฐานที่มั่นคงและถูกต้องด้วยเช่นกันครับดีแน่นอนครับความเก่งทำให้ทุกคนยอมรับในฝีมือแต่ความดีครับจะทำให้นักกีฬาเป็นที่เคารพรักและนี่ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เครื่องดื่มตราช้างนั้นให้ความสำคัญในการพัฒนานักกีฬาเยาวชนครับและคำว่าดีในที่นี้มันหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงว่าการเล่นอย่างมีสปิริตครับมีน้ำใจนักกีฬาตามปณิธานของเครื่องดื่มตราช้างที่ว่าสร้างคนด้วยกีฬาสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนั่นเองครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับการเป็นนักกอล์ฟที่ดีเนี่ยยังต้องมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนร่วมกวนตลอดจนถึงต้องมีความรอบคอบเพราะนักกอล์ฟครับต้องเป็นคนจดสกอร์ที่ทำได้ในแต่ละหลุมเองหากจงใจจดผิดถือเป็นการทุจริตครับและหากลืมเซ็นชื่อตัวเองก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีสุดท้ายคือฮีโร่ครับนอกจากฝีมือที่เก่งแล้วและการมีสปิริตมีน้ำใจนักกีฬามีความซื่อสัตย์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้นักกีฬาเป็นที่เคารพรักคือการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครับเพื่อให้เยาวชนนั้นเห็นเป็นแบบอย่างเป็นฮีโร่เป็นไอดอลของพวกเขาครับรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงเท่านั้นนะครับผลผลิตจากโครงการนี้ยังเติบใหญ่สู่การแข่งขันระดับนานาชาติแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการเจริญกุลครับถือว่าเป็นคลื่นลูกแรกจากโครงการ Thai Bev Thai Talent เลยครับที่คว้าแชมป์มาแล้วทั้งในระดับอาเซียนและ China PGA Tour ปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าตัวลงแข่งขันในระดับ Japan Tour และยังเป็น1ใน2นักกอล์ฟไทยครับที่ติดทีมชาติลงแข่งขันในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์2020ที่ผ่านมาด้วยครับนอกจากนี้ครับยังมีนักกอล์ฟคลื่นลูกใหม่ๆที่เครื่องดื่มตราช้างให้การสนับสนุนครับค่อยๆก้าวขึ้นมาสู่ระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องทั้งโปรเรอมรินทร์ไกรวิเชียรรวมถึง2พี่น้องครับโปรฟีเวอร์และโปรเต๋ออีกคนก็คือโปรภูมิภัทรพงศ์ครับทุกคนที่กล่าวมาผ่านการคว้าแชมป์ระดับอาชีพมาแล้วทั้งสิ้นแต่ก็ตามครับโลกนั้นยังกว้างใหญ่และยังมีเป้าหมายให้ต้องพิชิตอีกมากมายครับเพราะหนึ่งในจุดประสงค์สูงสุดของโครงการพัฒนากอล์ฟเยาวชนของเครื่องดื่มตราช้างคือการที่มีนักกอล์ฟไทยได้ทัวร์การ์ดครับลงแข่งในการแข่งขันระดับโลกอย่าง PGA Tour LPGA Tour European Tour และก็รวมถึง Lady European Tour ด้วยครับทั้งหมดคือเป้าหมายของเครื่องดื่มตราช้างครับที่ยังมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อไปและเราก็เชื่อว่าชื่อของโปรกอล์ฟทั้งหมดที่เรากล่าวมานะครับหรืออาจจะเป็นโปรกอล์ฟดาวรุ่งคนอื่นๆจากโครงการของช้างจะได้ถูกเอ่ยขานในการแข่งขันระดับโลกเร็วๆนี้ครับหวังว่าอย่างนั้นนี่คือทั้งหมดครับเรื่องราวโครงการดีๆของเครื่องดื่มตราช้างครับกับวงการกอล์ฟเยาวชนของไทยขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ